พระท่านนี่เป็นพระนักพัฒนานะเป็นนักพัฒนาอาจจะมีความขัดแย้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ถามพระอาจารย์ท่านแล้วว่าการที่เปิดเพลงทุกเช้าเนี่ยไม่ใช่เปิดเพลงนะเสือจะลงผิดเป็นสวดธรรมะแล้วก็ปฏิบัติมา10กว่าปีไม่ใช่เพิ่งมีหนึ่งนะฮะประเด็นหนึ่งและประเด็นที่สองในการร้องเรียนนี่เพิ่งมีต้นปีนี้ตั้ง 4-5 ครั้งซึ่งมันผิดเงื่อนมันผิดระยะของมันอยู่ถ้าคนนี่ถ้ามันเสียงดังเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยกี่ปีก็ต้องเสียงดังนะครับเปิดมา10กว่าปีเสียงไม่ดังมาดังตอนต้นปีเนี่ยแล้วพระท่านเป็นพระนักพัฒนาก็ดีฮะดีนะฮะเป็นพระที่ดีรูปหนึ่งก็ต้องมาดูแลและปกป้องนะก็จะมาได้รับหนังสือจากทางคณะเจ้าคณะตำบลท่านสั่งการมาว่าเรากระพริบแบบนี้เป็นการที่ไม่งามไม่เหมาะในการที่จะเป็นสมณะต้องปฏิบัติตามเพื่อความเป็นธรรมเราก็ต้องยื่นเอกสารเป็นอันดับชั้นเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคารพก็เลยออกมาปัจจุบันนี้ตั้งแต่ได้รับหนังสือก็ออกมาเลยการเรียนก็จะเป็นอันดับขั้นของฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่แต่ถ้าดำเนินการมีเอกสารมีสำเนาที่จะร้องทุกข์ต่อไปตามลำดับขั้น